สมัยนี้เราถือว่าเวลานี่เป็นของมีค่ามากๆเลยเหตุผลก็เพราะว่าเวลาแต่ละนาทีหรือแต่ละวินาทีที่ผ่านไปนี่มันหมายถึงเงินที่เพิ่มมากขึ้นหรือโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นแค่ฝากเงินไว้ในธนาคารนี่เงินมันก็งอกขึ้นตามระยะเวลาจึงมีคำพูดว่าเวลานี่เป็นเงินเป็นทองหลายคนเนี่ยก็พยายามใช้เวลาให้มีคุณค่าในทางที่เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นหลายคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักผ่อนหรือไปเที่ยวเพราะถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองแต่เอาเวลาไปทำมาหากินไปเพิ่มรายได้บางทีแม้กระทั่งกลางค่ำกลางคืนก็ยังไม่หยุดทำงานหลายคนรู้ว่าเวลาของทุกคนเนี่ยมันมีเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงแต่ก็พยายามที่จะหาเวลาเพิ่มมากขึ้นมากกว่าคนอื่นเพื่อจะได้ทำมาหาเงินให้มากขึ้นอย่างเช่นหลายคนนี่ก็ตื่นนอนนี่ตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยนะนอกจากนอนดึกแล้วยังตื่นแต่เช้านะตีสามตีสี่เพื่อมาทำงานเพิ่มความได้เปรียบของตัวเองนะคนอื่นก็ยังนอนอยู่คู่แข่งยังนอนอยู่แต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาทำงานอันนี้ก็เพราะเขาเห็นว่าเวลานี้เป็นเงินเป็นทองที่จริงมันไม่ใช่แค่ทางโลกนะที่คิดแบบนี้นะทางธรรมก็มองว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเหมือนกันแต่ที่ว่าเวลามีค่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันหมายถึงเงินที่งอกเงยขึ้นมาในทางธรรมมองว่าเนี่ยแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันก็หมายถึงชีวิตของเราที่สั้นลงไปหรือเหลือน้อยลงไปทุกทีคุณค่าของเวลานี่มันมองต่างมุมกันทางโลกนี่เวลาแต่นาทีที่ผ่านไปหมายถึงโอกาสที่จะตักตวงเงินทองให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทางธรรมเวลาที่ผ่านไปมันหมายถึงชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะใช้เวลาไปอย่างปราประโยชน์แต่ว่าใช้ไปเพื่อการสร้างคุณงามความดีจริงอยู่นะเรื่องทำมาหากินก็ต้องทำแต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับการสร้างคุณงามความดีเพื่อทำให้ชีวิตนี้มันมีคุณค่ารวมไปถึงการฝึกฝนพัฒนาจิตด้วยหลายคนก็ไม่ได้พอใจแต่เพียงแค่การทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าใช้เวลาที่มีอยู่ในการที่พัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตใจที่เจริญงอกงามนะมีคุณธรรมหรือว่ามีธรรมะเนี่ย ก็จะเข้าถึงความสุขได้ง่ายหรือว่าสามารถที่จะฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคความทุกข์ไปได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยโดยเพราะคำว่ามากเนี่ยถ้าหมายถึงการมีทรัพย์มากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้ามีอริยทรัพย์มากเนี่ยอันนี้ต่างหากนะที่มันเป็นหลักประกันแห่งความสุขได้แม้ว่าสามัญญทรัพย์จะมีน้อยแต่ว่าอริยทรัพย์มีมากมันก็สามารถจะนำพาให้เราได้เข้าถึงความสุขความสงบเย็นในจิตใจไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็ตามนั้นคนที่เป็นนักภาวนาเนี่ยนะหรือนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมเนี่ยก็จะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาเนี่ยเป็นของมีค่านี่ในทางโลกเนี่ยนะพอเห็นว่าเวลาเป็นของมีค่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามนี่ถ้ามันใช้เวลาน้อยที่สุดยิ่งดีเลยอะไรที่มันก่อให้เกิดผลไวๆถือเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแม้แต่การหาความสุขจากการเสพเนี่ยเช่นการกินกาแฟเนี่ยกาแฟนี่มันก็ต้องเป็นกาแฟที่ต้มไวๆนะหรือปรุงได้เร็วๆนะหรือ instant coffee อันนี้ก็เป็นที่นิยมมากหรือว่ามาม่านี่มันก็ต้องใช้เวลาต้มไม่นานเพราะเวลาเป็นของมีค่าไงจะเปิดโทรศัพท์ก็ต้องบูตได้เร็วนะใช้งานได้ไวก็แข่งกันตรงนี้แหละนะด้วยนะโทรศัพท์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดี iPad ก็ดีโน้ตบุ๊กก็ดีนะมันต้องเปิดปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยอย่างสมัยที่คนเรายังดูโทรทัศน์กันก็มียี่ห้อหนึ่งโฆษณาเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บไอ้แบบนี้ก็เป็นจุดขายนะเพราะคนเห็นว่าเนี่ยจะทำอะไรมันต้องใช้เวลาไม่นานหรือว่าเกิดผลเร็วๆเพราะเวลาเป็นของมีค่าเนี่ยอันนี้รวมไปถึงเวลาจะทำอะไรนี่เนื่องจากก็มองเวลามีจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำแล้วก็ตามนี่ถ้ามันทำหลายอย่างพร้อมกันได้ยิ่งดีเลยแล้วก็เป็นขั้นนิยมนะส่งเสริมให้คนทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันกินข้าวไปด้วยก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็สนทนาธุรกิจเจรจาธุรกิจกันไปด้วยหรือถึงไม่ได้เจรจาใครนะก็กินข้าวไปด้วยก็ก้มดูโทรศัพท์นะเล่นไลน์เล่น Facebook ไปด้วยอันนี้ก็เป็นขั้นนิยมนะของคนในยุคนี้ต้องทำอะไรได้อย่างพร้อมๆกันถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเวลาอาบน้ำเวลาถูฟันก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยหรือว่าทั้งเสพสุขทั้งทำงานคิดงานการก็ทำไปพร้อมๆกันเลยกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยตาก็ดูข่าวทางโทรทัศน์ หูก็อาจจะฟังธรรมะหรือว่าฟังการสนทนากันการสัมภาษณ์นะอันนี้เป็นสิ่งที่นิยมทำกันนะเพราะเห็นว่ามันทำแล้วมันได้หลายอย่างพร้อมๆกันถือว่าเป็นการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพแต่จริงแล้วในทางธรรมนี่มองอีกแบบหนึ่งนะมองว่าเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยควรทำเป็นอย่างๆไม่ว่ากินข้าวถูฟันไม่ว่าอาบน้ำหรือว่านะเดินไปขึ้นรถเดินข้ามเดินระหว่างตึกนะทำอะไรก็ทำทีละอย่างไอ้การทำทีละอย่างเนี่ยนะสำหรับบางคนก็ถือว่าเนี่ยเป็นการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำทีละอย่างเนี่ยนะถ้าทำเป็นนี่มันได้หลายอย่างนะอย่างน้อยก็สองอย่างนะคือได้งานนะแล้วก็ได้สติด้วยเวลาทำอะไรเนี่ยใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าทำทีละอย่างทำด้วยใจเต็มร้อยกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวอาบน้ำใจก็อยู่การอาบน้ำมันไม่เพียงแต่ทำให้ทำกิจต่างๆได้ลุล่วงด้วยดีเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นการเพิ่มพูนสติให้มีมากขึ้นด้วยพอเวลาใจเราอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะวอกแวกไปแต่พอมีสติรู้ทันก็พาใจกลับมามันได้ทั้งสติแล้วมันได้ทั้งสมาธิด้วยคนที่ทำอะไรทีละอย่างเนี่ยสติเขาก็จะดีสมาธิเขาก็จะมั่นคงในขณะที่คนที่ทำอะไรหลายๆอย่างนี่นอกจากสติจะไม่ดีนะเพราะว่าใจมันวอกแวกสมาธิก็ไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วเผลอๆงานที่ทำก็ไม่ดีสักอย่างเลยเดี๋ยวนี้เขาก็มีงานวิจัยนะโดยสถาบันชื่อดังอย่าง Harvard เนี่ยเขาบอกเลยว่าการทำทีละอย่างนี่มันได้งานดีกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าการทำหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยแล้วมันยังดีนะด้านอื่นด้วยนะอย่างเช่นเวลากินข้าวเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับการกินข้าววางเรื่องงานการต่างๆไว้ก่อนมีงานอะไรรออยู่ข้างหน้าก็วางเอาไว้เรื่องราวข่าวสารอะไรที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนกินข้าวก็วางเอาไว้ใจอยู่กับการกินข้าวเนี่ยถ้ามันไม่เพียงแต่ดีต่อร่างกายมันดีต่อจิตใจด้วยมีสติมากขึ้นการด้วยการสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่เครียดบางคนนี่กินข้าวเร็วบอกว่า 3-4-5 นาทีก็หมดก็เสร็จละเพราะว่าคิดแต่เรื่องงานอยากจะกินให้เสร็จไวๆจะได้ไปทำงานปรากฏว่านะกระเพาะก็ไม่ค่อยดีบางทีหายใจไม่เต็มท้องไม่เต็มอิ่มกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอเริ่มมากินข้าวช้าลงเคี้ยวข้าวช้าลงเนี่ยอาการพวกนี้มันก็หายไปได้นะนี่แสดงว่ามันเป็นเพราะความเครียดจากการกินอาหารหรือการที่เคี้ยวข้าวเร็วอันนี้ก็เป็นการใช้เวลานะอย่างคุ้มค่าเหมือนกันนะ เพราะว่ามันทำให้สิ่งที่เราทำในแต่ละนาทีเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆงานก็ได้ผลใจก็มีคุณภาพมากขึ้นทำทีละอย่างแต่ว่าได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันแล้วจริงเราควรจะทำอย่างนี้เป็นนิสัยนะไม่ว่าเราทำอะไรมันเป็นโอกาสนะของการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกสติไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะมาใช้เป็นการพัฒนาจิตของเราได้เริ่มจากตื่นนอนขึ้นมานะเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันออกกำลังกายหรือว่าเดินไปเดินมาไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์นะเฉพาะงานที่ทำแล้วสำเร็จนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อจิตใจของเราด้วยแล้วเราก็ควรจะรู้จักใช้หรือฉวยโอกาสนะจากการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อการปฏิบัติธรรมหรือเพื่อการภาวนาด้วยหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องเป็นนักฉวยโอกาสฉวยโอกาสเนี่ยหมายความว่าใช้ทุกเวลาให้เป็นประโยชน์ในทางนะการพัฒนาจิตมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะก็เอามาใช้เพื่อการฝึกจิตอย่างมีหมอคนหนึ่งนะเป็นหมอผ่าตัดโอ้ยบางช่วงนี่ผ่าตัดไม่ได้หยุดเลยโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่เวลาผ่าเสร็จหนึ่งรายแล้วก็รอรายต่อไปเนี่ยก็ใช้เวลานั้นเนี่ยมานั่งสมาธิมาตามลมหายใจมาเจริญสติแม้จะ5นาที10นาทีเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ขณะที่บางคนเนี่ยพอมีเวลาว่างนี่ก็หยิบโทรศัพท์มาดูมาเล่นอันนี้รวมถึงเวลาทำงานอื่นด้วยนะบางคนพอทำงานเสร็จในออฟฟิศมีเวลาพักสักหน่อยก่อนที่ไปประชุมแทนที่จะใช้เวลานั้นเนี่ยเพื่อการผ่อนคลายจิตใจด้วยการทำสมาธิก็เอาโทรศัพท์มาเปิดมาเล่นมาดูซึ่งบางทีข้อความที่เห็นนี่มันก็ทำให้เครียดหนักเข้าไปใหญ่นักภาวนาเนี่ยนะรู้จักฉวยโอกาสและที่จริงมันไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นการเจริญสติไปด้วยได้ทั้งนั้นจะเป็นการทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าการทำงานทำการก็ตามเพียงแค่เราถือหลักว่าเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าทำทีละอย่างมันก็เป็นการปฏิบัติแล้วและทุกอย่างทุกกิจกรรมเลยนะมันก็มาใช้ได้แม้ทั้งระหว่างที่รอคนระหว่างที่รอเพื่อนระหว่างที่รอรถแทนที่จะปล่อยเวลาไปเปล่าๆก็มาเจริญสติครึ่งนิ้วหลวงพ่อเทียนท่านสอนว่าเนี่ยเวลาทำหมอเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆนะให้ขยื่นขยับอยู่เสมอไม่จำเป็นว่าต้องเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวจะพลิกมือไปพลิกมือมาจะครึ่งนิ้วก็ได้ให้รู้กายให้เอาอิเลียบทแม้เล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการมาฝึกสติ จนแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยขณะที่ถ่ายหนักเราก็ตามลมหายใจไปด้วยหรือว่าคลึงนิ้วไปด้วยนะนี่คือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์ไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็ใช้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติฝึกจิตได้เสมอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะพอว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมาเล่นมาไถนะเข้าห้องน้ำก็วางโทรศัพท์ไม่ได้อันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นการใช้เวลาสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยซ้ำอันนี้การนอกจากการฉวยใช้สิ่งต่างๆที่กำลังทำอยู่ให้เป็นโอกาสในการภาวนาแล้วเนี่ยเวลาเราเจออะไรก็เหมือนกันนะเวลาเจออะไรเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการภาวนาได้แม้ว่าเวลาเจอสิ่งที่มากระทบให้เกิดความไม่พอใจให้เกิดความขุ่นเคืองใจถ้าเราไม่รู้จักใช้โอกาสจากเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเนี่ยชีวิตเราก็จะหรือจิตใจเราก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบมีขึ้นมีลงมีบวกมีลบนะมีฟูมีแฟบไอ้ขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงใช่ไหมนะหรือว่าฟูยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนแฟบเจอรูปเจอข้อความที่ไม่ถูกใจเจอเสียงนะที่ดังมากระทบอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันเอาคนที่ไม่รู้จักนะฉวยใช้โอกาสจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะลงเอยด้วยความทุกข์ด้วยความหงุดหงิดด้วยความรำคาญด้วยความกลาดเกลียวหรือว่าด้วยความวิตกกังวลซึ่งเรียกว่าเจอแบบนี้เรียกว่าขาดทุนนะแต่ถ้าเรารู้จักใช้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้นะเช่นมองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาสอบอารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่มาสอบว่าไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยนะมันก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วที่เราเจริญสตินะที่เราฝึกสมาธิหรือว่าที่เราฝึกกรรมฐานมาเนี่ยมันก้าวหน้าเพียงใดเราก็ดูได้จากเวลาเจอสิ่งที่มากระทบมันเป็นสิ่งที่มาสอบอารมณ์หรือว่าเป็นบททดสอบจิตใจของเราที่ดีมากเลยหรือเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดก็ได้เป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติว่าเวลาเจอสิ่งที่กระทบแล้วใจกระเพื่อมเนี่ยมีสติรู้ทันไหมมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ทันมันหรือเปล่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วเห็นมันไหมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มาฝึกจิตของเราแต่ถ้าว่าเราไม่มีสตินะหรือเราไม่ได้มีความรู้จักฉวยโอกาสเนี่ยพอเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ทำให้เราทุกข์แล้วเราก็บ่นว่าแย่จังวันนี้ซวยจังนะมีแต่สิ่งแย่ๆนะที่ทำให้โกรธทำให้โมโหทำให้รุ่มร้อนทำให้วิตกกังวลอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนแล้วแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มาฝึกให้ฝึกสติของเรานะฝึกว่าเราจะมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบไหมหรือว่าเอามันไปเป็น สิ่งที่มาสอบอารมณ์ของเราว่าเราปฏิบัติได้ก้าวหน้าแค่ไหนอย่างนี้ถือว่าได้กำไรนะนักปฏิบัตินี่ต้องรู้จักนะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ใช่จากการฟังคำสอนหรือธรรมะจากครูบาอาจารย์แต่รวมถึงการที่หาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือสิ่งที่เจอแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจแต่ก็ไม่ได้บ่นโวยวายตีโพยตีพายนะมันก็เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมนะลองมองแบบนี้บ้างว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมนะอาตมาก็ไม่เคยเล่นพวกเกมพวกวิดีโอนะแต่ก็พอจะนึกภาพออกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเล่นเกมอันนี้เกมง่ายๆนะเกมขับรถหลายคนที่เล่นเกมขับรถเนี่ยเวลามันเจออุปสรรคนะระหว่างทางเนี่ยนะทีแรกอุปสรรคอาจจะมีไม่เท่าไหร่ตอนนั้นอุปสรรคก็มีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นรู้สึกรำคาญกับการที่มันมีอุปสรรคมากขึ้นระหว่างทางนะในขณะที่เล่นเกมเลยกลับรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ท้าทายหรือบางทีนะมันมีเกมชนิดว่าเนี่ยเดินทางแล้วมีคนมาขว้างก้อนอิฐใส่ทีแรกก็คนสองคนทีหลังก็มากขึ้นเรื่อยๆบางทีก็ไม่ซุ่มโจมตีอุปสรรคมันมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นเกมเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้สึกว่าทำไมฉันซวยแบบนี้กลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นท้าทายยิ่งมีมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นเรื่องที่มาช่วยฝึกฝนให้มีความระแวดระวังมากขึ้นกับเกมเนี่ยนะเราไม่รู้สึกรำคาญหงุดหงิดกับอุปสรรคที่มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่ฝึกทักษะหรือว่าปฏิภาณของเราก็ควรจะมองนะเหตุการณ์ต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันแบบนี้ดูบ้างแทนที่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนนะแทนที่จะมองเป็นเคราะห์นะมองว่ามันเป็นสิ่งที่มาฝึกสติของเรานะฝึกอินทรีย์ของเรานะว่าได้พัฒนาแค่ไหนอินทรีย์5ที่เราได้ฝึกฝนสะสมมาเนี่ยมันพอเพียงหรือยังถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าได้กำไรก็เรียกว่าเป็นการโชว์โอกาสด้วยเป็นการโชว์โอกาสเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเนี่ยมาเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของเราไม่ใช่เจอแล้วจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความหงุดหงิดอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนอย่างนี้เรียกว่าใช้เวลาไปในสิ่งที่เปล่าประโยชน์หรือว่าเป็นโทษด้วยซ้ำในเมื่อเราเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปกับความทุกข์นะคนยุคนี้เนี่ยนะแม้จะบอกว่าเนี่ยเวลาเป็นของมีค่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าหมดเวลาไปกับความทุกข์ไปกับความเศร้าไปกับความวิตกกังวลไปกับความเครียดมากเหลือเกินนะจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยมันสวนทางกันมากเลยนะเวลาเป็นของมีค่าแต่หมดเวลาไปกับความทุกข์ความหงุดหงิดความเครียดความวิตกกังวลความเบื่อความเซ็งอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักนะใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกของจิตใจของเรางั้นถ้าเรารู้จักฉวยโอกาสนะจากไม่ว่าทำอะไรก็ฝึกสติไปด้วยในตัวไม่ว่าเจออะไรนะก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบนะคุณภาพจิตของเราแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าวันทั้งวันก็คือการปฏิบัติธรรมและวันทั้งวันเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาแทนที่จะหมดเวลาไปกับความทุกข์หมดเวลาไปกับความเศร้าโศกหมดเวลาไปกับความเครียดซึ่งนะมันก็คือการปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์มันเป็นการเรียกว่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความทุกข์ เป็นการทุกข์แบบทุกข์ฟรีๆนะอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเนี่ยทุกข์ฟรีๆทุกแต่ละทีมันต้องได้อะไรนะกลับมาชนิดที่เรียกว่าคุ้มค่ากับความทุกข์นะไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้พุทธนี้นะเอากราบครับ